สวัสดีค่ะลิซ่าเอ็กซ์ตรีมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาชมบริเวณนอกๆปราสาทนะคะรอบๆปราสาทว่าจะมีความกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามแค่ไหนนะคะปราสาทจะมีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็มีน้ำและคูน้ำที่สูงนะคะล้อมรอบไว้ได้สร้างขึ้นเมื่อยุคกลางของประเทศอังกฤษค่ะด้านนี้จะเป็นประตูทางเข้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทนะคะส่วนด้านนี้เป็นทางทิศใต้ของปราสาทนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแคฟรีแล้วก็มีศูนย์การค้ารอบๆให้ช้อปปิ้งกันเลยค่ะอันนี้เป็นมุมกว้างอีกด้านนึงนะคะของแคฟรีคาสเซิลนะคะจะติดกับที่ชุมชนด้านที่เป็นตลาดแล้วก็ด้านที่เป็นร้านค้านะคะจะมีทิวทัศน์ภูเขาเมาดีช่วงนี้ก็อาจจะมีการปรับปรุงภายในนะคะซึ่งเห็นเป็นเต็นท์ขาวๆอยู่ข้างในนะคะนี่รอบๆนี้นะคะก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์ช้อปปิ้งนะคะของชาวแคฟรีแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นมุมกว้างของทางทิศเหนือของปราสาทนะคะเห็นไหมคะจะมีน้ำนะคะล้อมรอบไปด้วยน้ำแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะด้านนี้ก็จะเป็นมุมที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่งนะคะในบริเวณรอบๆของปราสาทส่วนทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทนะคะก็จะสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะจะมีบริเวณกว้างลานหญ้าสำหรับเดินเล่นของประชาชนที่มาเที่ยวนะคะแล้วก็มาพักผ่อนพาน้องหมามาเดินแล้วก็มาให้อาหารห่านแล้วก็เป็ดนะคะซึ่งจะอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากนะคะจะอาศัยตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีใครเลี้ยงไว้ปราสาทจะสร้างหอคอยไว้สูงเพื่อที่จะมองไปหาคู่ต่อสู้นะคะเมื่อสมัยก่อนจะเหมาะสำหรับการรบนะคะสงครามเมื่อก่อนสิ้นสุดเป็นครั้งสุดท้ายก็เมื่อกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนะคะรบกับราชินีของตัวเองนะคะเพื่อว่าราชินีเนี่ยต้องการอำนาจนะคะล้างอำนาจของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดแต่ว่าพอกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนะคะหนีออกไปได้นะคะในที่นี้ก็คือคนสนิทของราชินีก็คือจะโดนแขวนคอนะคะหลังจากนั้นมาปราสาทแห่งนี้นะคะก็ทรุดโทรมพังทรุดโทรมลงนะคะก็ได้รับการปรับปรุงเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วมานะคะตอนนี้นะคะรัฐบาลของเวลนะคะก็ได้บูรณะเรื่อยๆนะคะดูแลเพื่อไว้สำหรับเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวเวลนะคะเราเอาอาหารมาเพื่อนน้องฮานแล้วก็เป็ดนะคะลดนกเป็ดน้ำนี่แล้วเราก็จะยืนให้อาหารกันนะคะอันนี้มายังไม่หมดนะคะจริงๆจะมีจำนวนมากเลยมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มีหงส์ด้วยนะคะแต่หงส์จะยังไม่มานะคะเห็นไหมคะธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะมีโอกาสเพื่อนๆมาเที่ยวที่เวลแล้วก็มาดูปราสาทที่สวยงามที่นี่นะคะอลิซาเอ็กซ์ตรีมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อลิซาเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ